มืดมากเลยขณะนี้เวลา4:30มองไม่เห็นอะไรเลยนี่นอกบ้านหิมะหมดแล้วไม่ต้องกังวลมาแค่วันเดียวกำลังจะออกไปเดินแต่คงไปไม่ไกลเพราะว่ามันมืดรถมันวิ่งดูสิเนี่ยใส่เต็มไปหมดเลยแขนสองข้างขาก็ใส่กลัวรถเขามองไม่เห็นใส่สีสันเลยกลัวเขามองไม่เห็นฝนตกบรรยากาศหน้าหนาวตอน4:30ที่นอร์เวย์นี่คือเวสบี้นะไม่ใช่ทางเหนือทางภาคกลางก็จะประมาณนี้4:30นะฝนทำท่าจะตกปล่อยๆด้วยพามาดูว่าเขาประดับไฟกันยังไงใกล้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะติดไฟประดับประดาบ้านเมืองก็จะประมาณนี้หน้าหนาวแล้วก็ช่วงเทศกาลคริสต์มาสฝนตกอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านคืนแล้วสภาพอากาศนอร์เวย์ก็จะประมาณนี้แหละวันนี้ฝนตกเมื่อวานหิมะตกสลับกันไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วต้นแอปเปิลนั่นน่ะลูกดกมากเลยตอนซัมเมอร์สงสัยชอบไฟฝั่งนู้นก็สวยสภาพบ้านเมือง4:30มัน2:00บ้านเราเลยบ้านไม่ใหญ่นี่ก็ชอบปิดไฟทุกหน้าเลยตายแล้วตกบันไดไหมเนี่ยมองไม่เห็นบันไดบันไดขึ้นไปลานจอดรถตรงนี้ฝนตกหนักเลย